ผู้ชมทุกท่านกันแล้วนะครับเจอผมนะครับวาซาพาเพลินอีกแล้วนะฮะวันนี้โบเดียวอีกแล้วก็เอาจริงเดี๋ยวผมอัดไปก่อนตอนนี้แล้วแหละแต่ไฟล์มันพังนะครับก็เลยต้องมาอัดใหม่และก็ตัวที่ผมจะทำเนี่ยก็คือหมีนะฮะก็ตาหมีไว้ไม่เอายากมากเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาเรียนระดับให้มันยากขึ้นโอเคอย่างแรกนะฮะเราจะเอาวงกลมออกมาขยายหน่อยนะขยายคือตุ๊กตาหมีที่ผมทำเนี่ยมันอาจจะไม่แบบไม่ดีขนาดนั้นนะทุกคนมันอาจจะแบบดูเละๆหน่อยไม่ดีเลยคือตุ๊กตาหมีเนี่ยผมว่าวันนี้ใช้เวลานานนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาทำง่ายๆอย่างเช่นหน้าหมีก่อนนะโอเคก่อนหนึ่งกับถุงสีน้ำตาลเอาน้ำตาลนี้นะฮะแล้วก็เอาหน้าหมีนะเพราะว่าวันนี้เราจะเอาง่ายๆนะไม่ได้ยากเกินไปนะมันจะได้ประหยัดเวลาของผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ทำผมอยากให้ผมทำอะไรยากกว่านี้ก็ไม่มาได้นะช่วงนี้ผมมีแนวคิดว่าผมจะทำตัวของอันเดอร์เทลนะโอเคฮะอันนี้ก็คือเราจะทำเป็นตัวของจมูกนี้เลยถ้าเกิดว่าเราไปดูของเป็นแบบนี้นะทุกคนสักครู่นะครับท่านผู้ชมตุ๊กตาหมีนะทุกคนตุ๊กตาเวลาผมจะทำอะไรในโรบล็อกก็มาเซิร์ชกันได้นะเนี่ยมาเซิร์ชกันเอาหาตัวแบบผมจะทำเป็นแบบนี้แล้วกันนะตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมโอเคมาเลยนะฮะเลื่อนขึ้นมานิดนึงตรงนี้จะออกสีคลีนคลีนนิดนึงมาเราจะเอาสีประมาณนี้นะผมว่ามันสีมันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงโอเคทีนี้เราจะทำแค่หัวหมีแล้วก็เอาแค่หัวหมีก็จะมีตาทีนี้เนี่ยตาเราก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าตาเนี่ยมันยากอย่างเดียวค่ะคือมันจะมองยากเพราะว่าตัวมีย้อนเราเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลอ่ะนี่ได้มาละทีนี้นะเราก็แค่เดี๋ยวก็พี่ไปสองกันเอ้าก็พี่ไม่ตีนะทุกคนโอเคนะผมก็กดถูกแล้วนะโอเคทุกคนช่างหัวมันเดี๋ยวเราค่อยทำตาอีกอันนึงก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ทำยากนะฮะถึงแม้ขนาดไซส์มันจะไม่เท่ากันก็ตามโอเคทีนี้นะขยายตาออกมานิดนึงนี่ฮะเราได้ตาหมีมาแล้วข้างนึงทำมาอีกอันนึงจึ๊บถ้าเกิดว่าตาหมีไม่ใช่ใครขอโทษนะครับเหมือนมันไม่ให้ผมกับเห็นถ้าเกิดว่าผมจะ copy เนี่ยผมต้องเปิดปิดโลบ็อกใหม่แล้วทุกคนแล้วมันเปลืองเวลามากๆนะฮะเอ้าใช่เห็นนะนี่ทุกคนหรือผมอาจจะแบบมันเอาจะ copy แล้วมันไปอยู่ตรงส่วนไหนของแบบก็ได้ถ้าเกิดว่ายูทูบเบอร์เขาเรียกกันเขาจะเรียกว่าอะไรหลวงพ่อหมีใช่ไหมแบบเป็นมุกตลกๆกันนะฮะเขาเรียกว่าหลวงพ่อหมีอะไรแบบนี้ก็จะทำเป็นหลวงพ่อหมีของเราครับมันเหมือนตัวตุ่นมากกว่านะโอเคต่อไปอย่าพึ่งดีกว่าเรามาเก็บรายละเอียดตรงหน้ากันโอ้ผมบอกแล้วนะแค่หน้านี้มันก็ถือว่าล่อรายละเอียดไปเยอะใช้ได้เลยนะทุกคนผมรู้สึกว่ามันแปลกๆเนี่ยมันเป็นมันเหมือนตัวตุ่นมากกว่าใช่ผมว่ามันเหมือนตัวตุ่นมากกว่าทุกคนเออใช่มันเหมือนตัวตุ่นมากกว่าปากทีเนี้ยปากนี่แหละฮะปัญหาของผมว่าปากนี่ยากนะยากอยู่ซึ่งผมอาจจะทำให้ละเอียดนะทุกคนเพราะมันจะใช้เวลานานมากโอเคมาแค่นี้นะยากแล้วเนี่ยทำปากไม่ได้ง่ายๆนะทุกคนจำไว้โอเคถือว่าเอาไงดีคือถ้ามันไม่มีปากมันก็ไม่ได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันโอเคเราจะทำเป็นตัวของหูก็ต้องเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นี่เลยนะโอเค
คือหูนะปกติเขาจะทำเป็นแบบเป็นแบนนิดนึงใช่ไหมผมจะทำเป็นวงกลมนี้ไปเลยนี่ได้อยู่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็สิบอกใหม่กันหนึ่งคือจริงมีการทำตัวล็อกบ็อกเบนเดอร์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการฝึกจินตนาการทุกคนเอาไปผมนะก็ไม่รู้ว่าเราจะหมุนไปทำไมเนี่ยได้อยู่ประมาณนี้นะฮะผมลืมไปเราต้องเก็บรายละเอียดตรงหูนิดนึงทีนี้ถ้าเราก็ปรับสมดุลให้มันเท่ากันโอ้ยไม่ได้หลุดแม่งผมไม่ค่อยชินกับการบังคับเท่าไหร่นะโอเคทีนี้ผมจะทำก็คือเป็นเหมือนหูเดี๋ยวได้ผมดูวันของเขาของเขาเป็นบุกเข้าไปเลยซึ่งของผมเนี่ยจะทำให้เป็นเหมือนแบบว่ามีสีนี่แบบนี้นี่มีอยู่ข้างในนะคนป่ะเขาใช้เป็นสีอะไรสีขาวใช่ไหมผมใช้เป็นสีออกครีมดูแล้วกันมานี้น่าจะได้โอเคนะสีประมาณจมูกแล้วเหรอครับไม่โน่บอลไรระเบิดแล้วทุกคนเลื่อนกลับได้ไหมไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราคุมสถานการณ์ในการเลื่อนมันกลับมาได้นะเนี่ยนะทุกคนเวลาทำโรบล็อกเวนเดอร์เราต้องระวังนิดนึงได้อยู่ผมว่าได้อยู่นะโอเคแล้วก็เสร็จใหม่กันหนึ่งถ้าผมแบบว่ามีสะดุ้งบ้างก็อย่าตกใจนะคือคนในดิสเขาบอกจะระเบิดโอ้นี่แอทุกคนเสร็จละมีของเรามันอาจจะดูไม่มีอะไรมากเลยดีนะสำหรับผมแต่ผมว่ามันก็ถือว่าโอเคนะอันนี้คือทำแค่หัวนะทุกคนก็เท่าไปเท่าไหร่เนี่ยอาจจะลีลาด้วยนิดนึงโอ้7นาทีได้โอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด subscribe และกดติดตามนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายโอ้โหบอลแค่ทำหัวมีไม่กันขนาดนี้แล้ว